ก็มีสีสันเหมือนกันเพราะว่าวันนี้คณะสิงโตมังกรค่ะบุกทำเนียบไปอวยพรตรุษจีนท่านนายกรัฐมนตรีขณะที่ท่านนายกแห่กระเป๋าตุงแจกอ่งเปาซองแดงพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยไปดูบรรยากาศก,กันหน่อยนะคะโดยทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล <c oughs> ก็ได้ชมการแสดงจากชมรมเชิดสิงโตและมังกรก้าวไม้ จากนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรุษจ,จีนเยาวราชประจำปี67ที่จะมีการจัดงานระหว่างวันที่10ถึง11กุมภาพันนี้แหมสวยงามนะคะคสวยงามมากๆเลยโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบอ่างเปาให้กับนักแสดงคณะเชิดสิงโตแล้วก็แปะอิมด้วยนี่คะ่ะเป็นภาพในการแจกอ่างเปาก็คือเขาต้องรับ คาบมาใช่ไหมคะแล้วก็กินเข้าไปใช่ไหมคะคนี่คะ่ะแตะอิ้มก็น่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะเป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นครับจากนั้นนะครับนางสาวถาปณีเกียรติภพบูนครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทก็กล่าวรายงานถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวในไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้จํานวนนะักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่1นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันก่อนที่ทนายกเนี่ยจะกล่าวตอบกลับบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าให้มันล่มละกันนะซึ่งขณะนี้ก็มีการประสานงานกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตมอมอยู่ขณะที่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้ถือว่าเป็นบวกมากขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้มีการให้ข้อมูลออกมาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวนี่นะ,ะเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ย สองหมื่นกว่าคนนะถือว่า,าสูงนะฮะถ้านายกรัฐมนตรียังกำชับว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจ,จีนก็ย้ำกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้ววันจันทร์นี้ก็คือ29มกราคมจะได้พบปะหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่จะ,เ,ะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่26-29ถึงมกราคมมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันด้วยค่ะ